ในปัจจุบัน UAV โดรนติดอาวุธแบบเคมิกาเซ่ถือว่ายังกลายเป็นหนึ่งในปัญหาที่สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับกองกำลังฐานของยูเครนและก่อกองกำลังฐานหับจ้างจากฝ่ายของนาโตเนื่องจากว่าบรรดาระบบอาวุธของพวกเขาตกเป็นเป้าและก็ถูกโจมตีโดยโดรนคามิคาเซ่ของรัสเซียเป็นจำนวนหลายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยในคลิปวิดีโอที่ทางผู้ชมได้เห็นก็เป็นหนึ่งในการโจมตีโดย UAV แบบแลนเชสที่ได้เข้าลินงานฐานเรดาร์เคลื่อนที่ของทางกองทัพยูเครนการโจมตีโดย UAV แบบแลนเชสนั้นเกิดขึ้นอย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพซึ่งมันสามารถทำลายอุปกรณ์ของนาโตได้อย่างสมบูรณ์และต่อมาก็จะเป็นอีกหนึ่งการโจมตีโดย UAV แบบแลนเชสอีกครั้งที่ได้เข้าลินงานฐานที่ตั้งหรือว่าหน่วยปืนใหญ่ของกองทัพยูเครนที่ถูกนำใส่อยู่ในเขตพื้นที่แนวหนาซึ่งมันได้ถูกกวดพบโดย UAV ของกองทัพรัสเซียและหลังจากนั้นทั้งฝ่ายรัสเซียเองก็ได้มีการส่งเอาโดรนแบบซาร่าแลนเชสเข้าทำการโจมตีปฏิวัติการการโจมตีดังกล่าวของโดรนกองทัพรัสเซียเกิดขึ้นด้วยความแม่นยำและก็มีประสิทธิภาพซึ่งมันสามารถหยุดการทำงานของหน่วยปืนใหญ่ของฝ่ายกองทัพยูเครนได้ซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบกลยุทธ์ในการโจมตีของกองทัพรัสเซียที่มีการนำใส่อาวุธประเภทความแม่นยำสูงแต่ว่านอกจากนี้กองทัพรัสเซียเองก็ยังมีการนำใส่ประเภทของอาวุธแบบทำลายล้างที่สร้างขึ้นสำหรับการทำลายพื้นที่เป็นวงกว้างโดยเฉพาะแม่นระเบิดความห่อนสูงแบบฟอสฟอรัสที่มีการนำมาใส่งานในเขตพื้นที่ภูมิภาคของบาคมุสซึ่งคลิปวิดีโอที่ทางผู้ชมได้เห็นอยู่นี่ก็เป็นหนึ่งในการโจมตีของกองทัพรัสเซียในเขตพื้นที่ของบาคมุสจากวิดีโอที่ถูกเผยแพร่ออกมานั้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเมืองทั้งเมืองเกิดไฟลุกไหม้จากการโจมตีโดยระเบิดความห่อนสูงแบบฟอสฟอรัสของกองทัพรัสเซียที่ถูกปล่อยและก่อทำการระเบิดกระจายโตซึ่งเผาผลาญเมืองทั้งเมืองและก็ได้รับความเสียหายอย่างนักอาวุธชนิดดังกล่าวถูกนำใส่อย่างกว้างขวางโดยฝ่ายกองทัพของรัสเซียตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการโจมตีกองกำลังฐานของยูเครนและถึงแม้ว่าในปัจจุบันกองทัพของยูเครนเองจะพยายามในการดำเนินการตอบโต้โดยการโจมตีท่าอากาศที่มีการนำใส่เครื่องบินทบถิ่มระเบิดและก็เครื่องบินโจมตีขนาดเบาแต่ว่าในปัจจุบันจากสภาพโดยรวมที่ว่ามันได้เกิดขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่ากองกำลังท่าอากาศของยูเครนปฏิบัติงานอย่างจำกัดเนื่องจากว่าระบบป้องกันภัยอากาศของทางกองทัพรัสเซียนั้นถือว่ามันได้กลายเป็นปัญหาที่สำคัญโดยกองกำลังป้องกันท่าอากาศของกองทัพรัสเซียหรือว่ากองกำลังหน่วยวีได้มีการรายงานประจำวันโดยพวกเขาระบุว่าสามารถกวดพบ UAV อากาศยานหบของกองทัพยูเครนหลากหลายชนิดที่ปรากฏขึ้นในเขตพื้นที่แนวหนาตลอดถึงเครื่องบินหบและก็เฮลิคอปเตอร์ซึ่งพวกเขาถูกยิงตกโดยระบบป้องกันภัยอากาศของกองทัพรัสเซียเป็นจำนวนนับบ่ถ้วนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาด้วยเหตุผลดังกล่าวเหตุให้การปฏิบัติงานของกองกำลังทางอากาศของยูเครนถูกจำกัดขีดความสามารถเป็นอย่างยิ่งถึงแม้ว่าเครื่องบินหบบางรุ่นจะได้รับการปรับปรุงอัปเกรดให้สามารถนำใส่อาวุธปล่อยจากนาโตและก็สหรัฐได้โดยเฉพาะแม้เครื่องบินหบขับไล่แบบ MiG-29 Su-27 ตลอดถึงแบบ Su-25แต่จากการทำงานที่เป็นระบบยิงขืนของบรรดาจรวดแซมทางภาคพื้นดินของกองทัพรัสเซียเหตุหายในปัจจุบันสมรภูมิความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่ในยูเครนแตกต่างจากสมรภูมิการสู้รบอยู่แห่งอื่นๆทั่วโลกซึ่งทางด้านสหรัฐเองเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางทหารหลายฝ่ายประเมินเบื้องว่าการที่สหรัฐจะมีการจัดส่งเครื่องบินหบหรือว่าอากาศยานหบประเภทโดรน MQ-9 MQ-1 หรือเครื่องบินหบแบบ F-16 ให้กับกองทัพของยูเครนอาจจะบ่แม่นเรื่องที่ยากแต่ปัญหาคือการปฏิบัติงานของเครื่องบินหบเหล่านั้นจะถูกจำกัดขีดความสามารถเป็นอย่างยิ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ของสหรัฐยืนยันว่าสมรภูมิที่เกิดขึ้นอยู่ในยูเครนน่านฟ้าของยูเครนนั้นถูกปิดซึ่งมันแตกต่างจากสมรภูมิที่เกิดขึ้นอยู่ในอัฟกานิสถานอิรักซีเรียและก็แห่งอื่นๆทั่วโลกเพราะว่าระบบป้องกันภัยอากาศของกองทัพรัสเซียนั้นถือว่าอันตรายด้วยเหตุผลดังกล่าวเหตุให้กองทัพของยูเครนจำเป็นที่จะมีการนำใส่หูแบบของกลยุทธ์ในการนำใส่ UAV โดรนขนาดหน่อยแทน
ลีกเลี่ยงการนำใส่ UAV โดรนขนาดใหญ่อย่างเซนไบรักตา TB2 แต่ว่าการนำใส่ UAV โดรนขนาดน้อยก็มีข้อจำกัดในด้านของระยะทางการปฏิบัติงาน